โยสวัสดีครับทุกคนผมตูมครับวันนี้อยู่กับบล็อกลดไขมัน EP แรกครับไปดูกันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะบอกว่าการที่เราจะเริ่มต้นลดไขมันหรือเริ่มต้นลีนเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอกินมื้อแรกก่อนนะครับตอนนี้ค่อนข้างสายแล้วเดี๋ยวต้องรีบกินเพื่อที่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะต้องไปยิมนะครับยังคงกินเหมือนเดิมอย่าเป็นเวย์ผสมกับนมข้าวโอ๊ตแล้วก็จะมีถั่วด้วยแต่ว่าจะลดปริมาณของคาร์โบไฮเดรตลงนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยกินคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะเลยพลังงานสูงถึง 3,000 แคลอรี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้ทำคลิปเนี่ยผมก็หาค่าเมนเทนของผมอยู่คือหาค่า TDE ของผมอยู่ก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 2,800 ซึ่งผมกินมาแล้ว 2,800 เนี่ยก็คือน้ำหนักนิ่งคงที่อยู่ที่78กิโลโดยการกินเท่ากับค่าเมนเทนนะครับแล้วก็โปรตีนเนี่ยกับแฟตเนี่ยเท่าเดิมแค่ลดในส่วนของแป้งแค่นั้นเองนะครับแต่ในส่วนของตอนนี้เนี่ยผมหาค่าเมนเทนได้แล้วซึ่งผมสามารถที่จะเริ่มลดไขมันได้แล้วผมจะเริ่มลดลงมา300แคลอรี่นะครับจาก 2,800 เหลือ 2,500 นะครับก็ลดแป้งลงมาอีกนะครับก็คือแป้งกับโปรตีนเนี่ยมีปริมาณเท่ากันเลยนะครับแล้วก็แฟตก็จะมีเท่าเดิมจากก่อนหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่ากินอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้เพื่อนดูนะครับว่าที่ผมคำนวณยังไงนะครับก็มือแรกนะเป็นเวย์อันนี้มีเวย์1สกู๊ปนม300 ml นะครับแล้วก็มีข้าวโอ๊ต60กรัมก็ประมาณ2ช้อนเวย์ครับมันจะได้ประมาณ60กรัมพอดีแล้วก็มีถั่วอีกอัลมอนด์นะครับ30กรัมตัวนี้ประมาณ700แคลอรี่นะครับก็ผมจะกินแบบนี้แหละทุกวันนะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่กินก็จะเป็นจะมีข้าวโอ๊ต90กรัมจำได้ไหมครับก็อยากแคลอรี่สูงขึ้นซึ่งผมดรอปแคลอรี่ลงมามันไม่ค่อยเยอะไงมันก็เลยตัดแป้งออกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับภาคใต้มีฝนตกมาบ้างแล้วพอจะคลายร้อนเราได้บ้างแล้วเนาะเดี๋ยวเนี่ยผมจะกินมื้อนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะไปสอนเพื่อนๆนะครับว่าเราจะคำนวณยังไงดีจะหาพวกค่าต่างๆยังไงแต่จริงๆผมเคยสอนแล้วนะเดี๋ยวผมจะสอนให้คร่าวๆนะครับอันนี้เวจะเป็นเวไอโซเลตนะครับลดบานาน่าคือรสกล้วยแหละผมชอบรสนี้มากครับเคยกินมาเมื่อนานมาแล้วครับเคยลองชิมพวกรสกล้วยเนี่ยแล้วก็รู้สึกติดใจรู้สึกชอบก็จะสั่งมาแต่รสกล้วยเนี่ยตลอดเลยเวโซลิดเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกไปนะผมเป็นคนที่ไม่ย่อยแลคโตสนะครับก็จะต้องกินพวกไอโซเลตไอโซโปรตัวนี้จะช่วยได้นะเพราะว่าน้ำตาลแลคโตสมันน้อยมากๆจนเราไม่มีอาการผิดปกติในร่างกายโอเคก่อนที่เราจะเริ่มไดเอทนะครับเราต้องเรียกว่าต้องรู้2ค่าก่อนก็คือค่า BMR และก็ค่า TDEE 2ค่า BMR คือพลังงานพื้นฐานที่ร่างกายเราจะต้องได้รับคืออย่างน้อยเราต้องกินให้มากกว่า BMR นึกออกมั้ยครับ BMR คือพื้นฐานคือเราจะต้องมีชีวิตรอดด้วยการกินเท่ากับ BMR ถ้าเกิดเรากินน้อยกว่าร่างกายก็จะไม่ใช้ไขมันในร่างกายออกไปนะครับก็คือจะลดไขมันไม่ได้นั่นเองนะครับแต่น้ำหนักก็ลงจริงๆนะจะเป็นพวกกล้ามพวกน้ำต่างๆที่ลงไปแต่ไขมันเนี่ยจะลงน้อยมากหรือแทบไม่ลงเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องไปหาอีกค่านึงก็คือค่า TDEE ก็คือเป็นค่าพลังงานทั้งหมดเลยใน1วันเนี่ยที่เราพอผ่านไปนะครับก็เข้าไปในเว็บนี้นะครับ TDEE Calculator เดี๋ยวผมใส่ลิงก์เนี่ยไว้ใต้ description ให้เพื่อนๆเอาไปคำนวณนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆมีอายุน้ำหนักสูงเปอร์เซ็นต์ไขมันและก็จำนวนวันที่ออกกำลังกายก็ใส่ตามความเป็นจริงเลยนะของผมก็อายุ23สูง175น้ำหนักก็78นะครับว่าเปอร์เซ็นต์แฟต 15% แล้วก็ออกกำลังกายประมาณ 3-5 วันนะครับอันนี้เป็นการประมาณทีนี้เนี่ยเมื่อกดคำนวณออกมาได้เนี่ยมันจะออกมาทั้งค่า BMR และก็ TDEE เลยเพื่อนๆเก็บ2ค่านี้เอาไว้นะเก็บเอาไว้เลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยช่วงแรกที่ผมทำในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ทำคลิปเพื่อนๆดูเนี่ยผมกินเท่ากับค่า TDEE ก็คือที่ผมคำนวณได้ประมาณ 2,800 นะครับซึ่งผมกิน 2,800 เนี่ยผมกินเพราะอะไรนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราเนี่ยพอผ่าน 2,800 จริงหรือเปล่าเพราะว่าเวลาคำนวณมาจากเว็บไซต์เนี่ยมันไม่มีทางที่ว่ามันจะตรง 100% นะครับเราต้องมาลองกินดู
ว่ามันตรงแค่ไหนสมมุติว่าเราลองกิน 2,800 แล้วเนี่ยแล้วมันนิ่งเลยน้ำหนักนิ่งไม่เพิ่มไม่ลดโอเคนะนั่นคือ TDE ของเราเป็น 2,800 จริงๆนะแต่ถ้าเกิดเรากิน 2,800 เนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเรากลับลดลงแสดงว่า TDE จริงๆเรามันมากกว่า 2,800 นึกออกไหมมันทำให้น้ำหนักเราลดลงนะแต่ถ้าเกิดเรากิน 2,800 แต่น้ำหนักมันกลับเพิ่มขึ้นแสดงว่า TDE เรามันต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องถ้าเกิดกินแล้วเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องลดแคลอรี่ลงมาหน่อยนะสัก100หรือ50ประมาณนี้จนกว่ามันจะนิ่งนะครับถ้าเกิดน้ำหนักมันลดเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมาหน่อยสัก50หรือ100แคลอรี่เพื่อหาให้มันนิ่งให้ได้นะครับแล้วเราจะได้ TDE จริงๆที่เราได้มานะเมื่อได้ TDE มาแล้วเนี่ยเหมือนตอนนี้ผมได้ TDE มาแล้วก็คือ 2,800 นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเริ่มไดเอทจริงๆเนี่ยผมก็จะเริ่มตัดแคลอรี่ลงนะครับจาก 2,800 ลดลงมา300เหลือ2,500 นะครับผมลดลงมาประมาณ300เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่คือพยายามลดให้น้อยสุดเพื่อที่จะรักษามวลกล้ามให้ได้เยอะที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะกินให้ได้เยอะที่สุดพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะเพื่อที่จะรักษากล้ามเนื้อเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยผมก็ยังไม่คาร์ดิโอเลยนะครับก็แค่หนึ่งเลยคือกินให้น้อยกว่าที่ใช้ก่อนกินให้น้อยกว่า TDE ก่อนก็คือกิน 2,500 น้อยกว่า TDE 300แคลอรี่ตรงนี้ก็ลดไขมันได้แล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือยังคงเล่นเวทเทรนนิ่งอยู่นะซึ่งเวทเทรนนิ่งเนี่ยต้องบอกว่ายังไงก็คือสำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆเลยนะในช่วงลดไขมันเนี่ยแนะนำให้เล่นนะแต่ทีนี้เนี่ยเวทเทรนนิ่งของผมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่เราสร้างกล้ามก็คือก่อนหน้านี้ผมจะเล่นแบบค่อนข้างรวมใช่ไหม upper lower push pull อะไรประมาณเนี่ยมันจะรวมๆกันแต่ในคราวนี้เนี่ยผมต้องการเล่นแบบจับคู่กล้ามเนื้อก็คือประมาณแยกส่วนนั่นเองแต่ว่าจะไม่ได้แยกแบบทุกมัดนะครับก็จะมารวมกันด้วยก็คืออกหลังแขนคู่กันนะครับหลังกับหน้าแขนไหล่กับท้องแล้วก็ขาก้นน่องในอันเดียวกันทำไมผมถึงเล่นแบบนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าโปรแกรมก่อนเนี่ยที่เป็นเล่นแบบ upper lower พวกนี้จะลดไขมันได้ค่อนข้างดีกว่านะครับเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อเนี่ยครั้งนึงเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเพราะก็เล่นทั้งอกไหล่หลังแขนเลยใช่ไหมมันเยอะมากๆตรงนี้ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะใช้กล้ามเนื้อเยอะด้วยแต่เมื่อมาเล่นแบบแยกส่วนเนี่ยพลังงานมันจะใช้น้อยลงแต่ว่าความเข้มข้นของมัดนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ในช่วงลดไขมันเนี่ยผมไม่ได้มองถึงเรื่องนั้นนะครับผมมองถึงการฝึกคาลิสเทนิกของผมนะครับจริงๆแล้วผมต้องการที่จะฝึกคาลิสเทนิกไปด้วยนะครับในช่วงนี้ก็เลยจะฝึกแบบแยกส่วนเข้าไปเช่นคาลิสเทนิกเนี่ยมันจะมีท่าที่แบบใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเช่นอาจจะฝึกมัสเซอร์อัพใช่ไหมมัสเซอร์อัพเนี่ยเขาจะผมจะเอาไว้เล่นกับวันเล่นหลังเพราะว่ามันจะใช้งานปีกพวกแขนหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะผมก็จะเอาไปเล่นตรงนั้นจะฝึกได้เต็มที่หน่อยแล้วก็เป็นท่า forever ก็ใช้แกนการลำตัวแล้วก็พวกปีกแขนเยอะก็จะไปรวมในวันเล่นหลังนึกออกไหมครับส่วนในวันเล่นไหล่เนี่ยผมจะเล่น handstand push up handstand hold ตรงนี้มันก็ต้องใช้ไหล่ค่อนข้างเยอะผมก็จะเลยเอาไว้วันเล่นไหล่นะจะเป็นประมาณนี้ส่วนวันเล่นอกวันนี้นะครับวันนี้ผมจะเล่นอกแล้วก็หลังแขนซึ่งจะมีฝึกคาลิสเทนิกด้วยก็คือท่า planche แต่ว่าผมยังไม่เก่งท่านี้ครับก็จะฝึกตั้งแต่ beginner ไปก่อนนะครับแต่ก็จะคงเล่นเวทให้เสร็จก่อนแล้วก็จะไปฝึกนะครับจะเป็นแบบนี้ทุกอันเลยนะครับจะประมาณนี้นะครับก็คือจะเอาท่าที่แบบหนักๆในยากๆเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วก็อะไรที่มันง่ายขึ้นที่มันฝึกได้ง่ายๆเนี่ยจะเอาไว้หลังๆนะครับโอเคกลับมาเรื่องไดเอทนะครับทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยผมก็จะกินแค่ 2,500 นะครับยังไม่คาร์ดิโอเล่นเวทกับกินแค่ 2,500 แค่นี้นะครับช่วงนี้ก็กินประมาณแค่ดีเองนะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ไขมันผมลดได้ในระดับนึงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะสัปดาห์ต่อไปเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มพวกการคาร์ดิโอเข้ามาก็คือทั้งแบบง่ายๆสบายๆแบบเดินช้าๆวิ่งเนี่ยหรือว่าจะไปทำฮิตเลยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเอาเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นตัวเองเข้าไปเรื่อยๆนะครับให้มันยากทักษะขึ้นเรื่อยๆผมจะไม่เอาแบบทุกอย่างมาบุ้มในทีเดียวครับมันเหมือนเรามีไพ่แต่ว่าเรามีไพ่ในมือ10ใบเราจะค่อยๆเล่นทีละใบนะครับจะไม่เอามาทั้ง10ใบบึ้งหมดเลยพอเมื่อมันหมดแล้วเนี่ยพอเวลามันผ่านไปสักพักนึงมันจะเกิดการตันทำให้เราลดต่อไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะยากแหละถ้าเกิดเราทุกอย่างมารวมกันตอนแรกเพราะเราไม่มีไพ่ที่จะเล่นอีกแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการกินนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากินไม่ดีเนี่ยการกินที่แย่ๆเนี่ยไม่สามารถทดแทนด้วยกับการออกกำลังกายหนักๆนะครับต่อให้เราออกกำลังกายหนักมากๆแต่ว่าการกินเราไม่ดีหรือแย่หรือมีแคลอรี่ที่แบบมั่วซั่วไปหมดเลยมากไปน้อยไปมั่วหมดตรงนี้ก็ทำให้เราลดได้ยากมากๆนะครับก็แนะนำว่าให้เราตั้งใจกับการกินนิดนึงซึ่งผมต้องบอกเลยว่าช่วงก่อนที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยในช่วงสร้างกล้ามเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชั่งน้ำหนักแบบค่อนข้างเป๊ะเลยนะครับว่ากินอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่า
เมื่อเราทำมานานนานแล้วเนี่ยเราจะเกิดความเคยชินว่าเราจะต้องกินเท่าไหร่ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องชั่งแล้วตอนนี้เครื่องชั่งผมเสียไปแล้วนะผมไม่ต้องชั่งผมแค่กะเอามันด้วยสายตาที่ผมเคยกินมาตลอดและลดหลั่นปริมาณเอาตามๆนั้นนะครับคืออันดับแรกเราต้องฝึกชั่งก่อนนะครับมันคือสิ่งที่ดีมากๆนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอันเนี้ยมันกี่กรัมอันนี้มันกี่กรัมนึกออกไหมทีนี้เราก็หลังจากนั้นเราก็เห็นแล้วมันชินเราก็ทำตามนั้นเลยกินแค่นั้นก็พอนะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ฝนตกใกล้จะหนักแล้วก็ดีเหมือนกันนะครับมันไม่ร้อนเพราะมันร้อนมากๆเลยคนนั้นเนี่ยผมชอบอากาศแบบนี้นะเย็นๆดีเปียกๆด้วยเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวก่อนนะจะเตรียมไป2อย่างนะครับอันนึงก็คือเป็น BCAA นะครับ BCAA เนี่ยจะช่วยนะครับให้เราป้องกันการสลายของกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีรสชาตินะครับมันทำให้ผมกินเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันกระปี้กระเปร่านิดนึงนะเหมือนไม่เหมือนกินน้ำเปล่าเหมือนได้กินน้ำหวานอะไรนิดหน่อยก็ค่อนข้างดีแล้วก็ผลประโยชน์มันก็มีอื่นๆด้วยนะครับช่วยในการฟื้นฟูระหว่างที่เราเล่นอยู่นิดหน่อยแล้วก็ป้องกันการสลายไปของกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเตรียมเป็นวีโปรตีนไปนะครับก็เหมือนตะกี้เลยแต่ว่าลดนมเหลือแค่200 ml นะครับแล้วเดี๋ยวก็หลังจากนั้นก็ค่อยกลับมาทำข้าวที่บ้านนะโอเคไปทุกคนไปยิ้มเลยครับทุกคนเรามาถึงยิมแล้วนะครับแล้วก็ผมวอร์มอัพเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวระหว่างเล่นเนี่ยจะกิน BCAA ที่เตรียมมาด้วยนะครับแล้วก็หลังเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินเป็นเวโปรตีนที่เตรียมมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวท่าแรกเนี่ยจะเปิดเป็นเบนช์เพรสนะครับเบนช์เพรสเนี่ยจะเล่นค่อนข้างหนักนะเพื่อที่จะรักษาความแข็งแรงแล้วก็รักษามวลกล้ามของเราไว้ให้ได้ด้วยนะครับให้ยกได้หนักเท่าๆกับที่เราเล่นตอนที่เราเพิ่มกล้ามนะเพื่อที่จะรับประกันได้ว่าแรงเรายังคงดีอยู่นะครับซึ่งผมเล่น90โลนะครับเล่น5ถึง8ทีนะครับก็เซตต่อไปมันก็ลดลงมาอยู่แล้วนะครับเล่นแค่4เซตนะครับดัมเบลเพรสก็25โลนะครับประมาณ 12-15 ครั้งนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มชินน่าจะยกได้จำนวนครั้งมากขึ้นนะไปดูนะโอเคนะถ้าที่2เป็นอินคลายดัมเบลเพรสก็อกบนนะกระตุ้นอกบนก็พยายามเล่นน้ำหนักเท่าเดิมแหละเพราะที่ยิมก็มีแค่นี้เหมือนเดิมนะก็จะเล่นประมาณได้แค่82ครั้งครับวันนี้รู้สึกร่างกายไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับรู้สึกแปลกๆมากเลยเหมือนยังหายป่วยไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวท่าต่อไปเนี่ยจะเป็นเวทดิฟนะครับผมจะบวกไปเดี๋ยวเซตแรกจะลองแค่บวกไป20โลก่อนนะครับไหวแค่ไหนถ้าเกิดไหวเดี๋ยวจะบวกอีก
ซึ่งส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยผมจะเล่นเป็นท่าคอมพาวหลักๆนะเพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยเราเล่นแยกส่วนแล้วใช่ไหมเล่นอกอย่างอกกับหลังแขนอย่างเดียวเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันใช้พลังงานค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะเน้นไปในส่วนของการเล่นพวกท่าคอมพาวนะเพื่อที่จะให้มันใช้พลังงานเยอะใช้กล้ามเนื้อเยอะนะครับตรงนี้จะได้ลดไขมันได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเนี่ยเวทดิฟต่อนะครับใส่เข็มขัดบวกไป20โลก่อนครับสกปรกที่ผ่านโอเคหลังจากดิฟเสร็จนะครับผมก็ไปฝึกท่าแพลนช์นะครับซึ่งจริงๆบ้องบอกมันยากมากเลยผมยังทำได้ไม่ดีเลยนะครับตอนเริ่มจากบิ๊กเนอร์ก่อนก็คือผมฝึกอยู่2ท่าด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นพุชอัพแบบดีพุชอัพเลยครับลงให้ลึกๆมากๆแล้วก็พยายามเอาตัวโน้มไปด้านหน้าเยอะๆนะครับก็คือว่ามือเราเนี่ยเวลาลงไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ระดับประมาณบริเวณท้องเราเลยนะครับก็คือง่ายๆคือให้มันอยู่ระดับตรงกลางของลำตัวของเราเองนะเพราะว่าเราต้องบาลานซ์ศูนย์กลางให้ได้แล้วก็ใช้แกนกลางตัวที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับงั้นก็ต้องฝึกวิดพื้นที่มือเราเนี่ยอยู่ตรงบริเวณท้องนะครับทีนี้เนี่ยท่าที่2ก็จะเป็นฝึกเป็นแพลนช์ลีนโฮลนะครับก็คือจะโน้มตัวด้านหน้าลงแล้วก็ค้างไว้อย่างนั้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะยากมากๆจะแบบเจ็บบริเวณข้อศอกของเรามากๆเลยเพราะตรงนั้นจะเป็นจุดรับแรงที่เยอะมากๆเลยนะครับก็พยายามค้างให้ได้นานที่สุดนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ20วินะครับแต่ก็จะค่อยๆพัฒนาตัวนี้ไปเรื่อยๆนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปสุดท้ายนะครับผมจะเล่นเป็นหลังแขนนะครับจะเล่นเป็นสกอร์ครัชเชอร์นะครับวันนี้ก็เล่นประมาณนี้แหละก็มีแค่อกเนี่ยหลักๆ3ท่านะครับเบนช์เพรสคลายดัมเบลเพรสแล้วก็เวทดิฟนะครับทีนี้ก็ไปต่อด้วยการฝึกแพลนช์ก็จะเหนื่อยมากๆต้องฝึกแพลนช์นี่แหละเหมือนกับได้คาร์ดิโอไปด้วยนะแล้วก็นี้มาปิดท้ายด้วยไทรเซปเป็นสกอร์คัชเชอร์สกอร์คัชเชอร์นี่ดีมากๆนะจะฝึกไทรเซปโดยรวมเราได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าจะเล่นค่อนข้างยากนิดนึงซึ่งสิ่งที่ถูกต้องคือข้อศอกเราเนี่ยจะต้องไม่ตั้งฉากกับพื้นนะครับจะต้องเอียงไปหาหัวเราเล็กน้อยนะครับแล้วก็ล็อกค้างไว้แล้วก็เล่นไว้อย่างนั้นเลยนะจะโดนไทรเซปได้ดีมากกว่าเวลาเราตั้งฉากกับพื้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปอะไรกินแล้วไป
คครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาบ้านเรียบร้อยนะก็หลังจากที่ผมไปยิมเสร็จใช่ไหมก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวน่องไก่หมูตุ๋นหมูสดไม่ใส่กระเทียมเจียวนะครับผมจะไม่ใส่ไก่เทียมเจียวตลอดนะเวลากินพวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะลดพลังงานไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะจากน้ำมันที่แคลอรี่ค่อนข้างสูงมื้อนั้นก็400-500แคลนะครับผมขึ้นไปแล้วผมก็กะเอานะครับมันไม่ได้แม่นหรอกเพราะว่าผมก็คงไม่ได้ไปชั่งไอ้ตรงนั้นนะผมแค่กะด้วยสายตานะครับแล้วก็กลับมาอาบน้ำเรียบร้อยนะครับทาครีมแล้วก็กินเวนะครับเวนี่มีนม200 มล.นะครับมีเวนสกู๊ปแล้วก็มีข้าวโอ๊ตอีก60 กรัมนะครับ2 ช้อนแล้วก็มีขนมปัง2 แผ่นกับเนยถั่ว15 กรัมนะครับมื้อนี้ก็700 แคลได้นะครับเวลากลับมาบ้านนะครับดึกๆเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสัก 3-4 ทุ่มเนี่ยผมก็จะมาเปิดคอมหรือว่าเช็คไลน์คุยไลน์กับลูกค้าที่เทรนออนไลน์นะครับก็จะบางทีก็ทำตารางให้ลูกค้าคนใหม่นะครับหรือว่าปรับตารางให้ลูกค้าคนเก่าหรือว่าจะเป็นปรับตารางหาให้ลูกค้าคนเก่าๆนี่นะครับก็จริงๆรูทีนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะจริงๆผมทำงานค่อนข้างนานนะครับแต่แค่ว่าทำงานที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็ออกไปยิมเนี่ยก็คือทำงานข้างนอกเนี่ยนิดเดียวนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนมากผมทำงานที่บ้านมากกว่าหรือง่ายๆผมทำงานที่ไหนก็ได้นั่นเองนะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเลือกเองนะครับผมอยากใช้ชีวิตแบบนี้นะครับแล้วก็เนยถั่วที่ผมกินเนี่ยเป็นของมาโบตีเหมือนกันนะมันมีหลายรสเลยนะเพื่อนๆถ้าเกิดอยากได้เนยถั่วแบบใหม่ๆที่แบบในประเทศไทยไม่มีเงี้ยเดี๋ยวขี้เกียจทำเองนะครับก็ลองสั่งจากมาโปรตีนก็ได้ครับมีรสชาติหลายๆรสชาติเลยครับที่กินอร่อยแล้วก็มีคุณประโยชน์เยอะเลยอันนี้ก็โปรตีนค่อนข้างสูงด้วยนะครับแล้วก็มีไขมันที่ดีด้วยครับเดี๋ยวผมกินมื้อนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะนั่งทำตารางให้ลูกค้านะครับคุยกับลูกค้าที่เทรนออนไลน์ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับอยากให้ผมเป็นเทรนเนอร์ให้จะอยากจะลดไขมันหรือว่าอยากจะสร้างกล้ามเนี่ยก็ติดต่อผมมาได้เลยครับทางการติดต่อได้ด้านล่างนะครับใต้ description จะเป็น LINE IG หรือว่าจะเป็นในเพจ Facebook ก็ได้นะครับผมจะตอบเพื่อนๆอยู่เสมอนะครับถ้าเกิดทักผมมานะครับหรือว่าจะถามเรื่องอื่นก็ได้นะครับถ้าเกิดผมว่างเนี่ยหรือผมเล่นอยู่เนี่ยผมก็จะตอบให้เพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อเสร็จนี้เดี๋ยวผมก็จะค่อยทำกับข้าวให้เพื่อนดูอีก1 มื้อนะครับแล้วนั่นน่าจะเป็นมื้อสุดท้ายแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คพลังงานที่เหลือด้วยนะครับว่าตอนนี้กินอะไรไปเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่แล้วครับก็มื้อสุดท้ายจะเป็นเสริมให้มันจบๆไปนะครับปัง4 แผ่นนะครับมีทูน่ากระป๋องนึงครับคือทูน่าน้ำแร่นะแล้วก็มีไข่2 ฟองผักอื่นๆอีกด้วยนะครับแต่ไม่ได้นับไปในนี้นะไม่นับไปในแคลอรี่ไม่นับรวมนะมันค่อนข้างน้อยนะครับก็มื้อนี้615 แคลนะครับก็ทั้งวันก็ครบนะครับ 2,500 นะครับประมาณอาจจะมีแบบเครื่องปรุงอะไรเล็กน้อยที่แบบเพิ่มเติมไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับหรืออาจจะเกินกว่านี้สักนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับนิดเดียวก็มื้อนี้มื้อสุดท้ายก็เป็นมื้อที่ง่ายๆนะครับก็แค่ต้มไข่อย่างเดียวที่เหลือก็ต้มผักนิดหน่อยแล้วก็มารวมทำเป็นแซนด์วิชนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ครบเรียบร้อยนะครับทั้งเล่นเริ่มลดไขมันเป็นวันแรกนะครับย้ำอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะลดไขมันเนี่ยก็ต้องคำนวณพลังงานก่อนนะครับว่าร่างกายเราต้องการเท่าไหร่แล้วก็ BMR เราเท่าไหร่เราก็อยากกินต่ำกว่า BMR นะครับแล้วก็กินให้น้อยกว่า TDE เราที่เราเผาผลาญในแต่ละวันนะครับแค่นี้เราก็จะลดไขมันได้แล้วแล้วก็ให้เน้นในการเล่นเวทเทรนนิ่งเข้ามาก่อนนะครับเล่นเวทแล้วก็คุมอาหารช่วงแรกเนี่ยพยายามนับสิ่งที่เรากินก่อนนะครับว่าสิ่งที่เรากินทั้งหมด1วันเนี่ยมันประมาณกี่แคลอรี่โปรตีนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมบอกเพื่อนนะครับว่าที่ผมคำนวณเนี่ยผมเนี่ยกิน 2,500 นะครับโปรตีนที่ผมต้องการนะครับ219คาร์บ219นะครับแล้วก็แฟต83นะครับอันนี้จะเป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าบางวันเนี่ยแต่ละวันอย่างวันนี้เนี่ยแป้งก็จะเกินไปมันไม่จำเป็นต้องเป๊ะทุกวันนะครับมันอาจจะบางวันอาจจะแป้งมากบางวันจะโปรตีนมากบางวันอาจจะแฟตมากก็แล้วแต่นะครับมันก็ได้หมดนะครับแต่ว่าขอพลังงานรวมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500 นะครับก็ผมค่อนข้างพอใจนะครับประมาณนี้เนี่ยแค่เราเริ่มทำแค่นี้เรายังไม่
ต้องคาร์ดิโอนะครับเราเก็บคาร์ดิโอไว้ก่อนไว้คาร์ดิโอตอนหลังๆก็ได้ต่อไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมทำอะไรไปบ้างนะครับหลังจากนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับช่วงสัปดาห์แรกๆนี้ก็ประมาณนี้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือผมฝึกคาลิสเทนิกเข้าไปด้วยนะครับคือจะเพิ่มมอติเวทเข้ามาให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบคาลิสเทนิกมากๆแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องสร้างกล้ามคาลิสเทนิกก็เลยต้องดรอปลงมาหน่อยครับก็จะเป็นเน้นในช่วงของเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามมากกว่าครับแต่ว่าเมื่อช่วงลดไขมันเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มคาลิสเทนิกเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็สามารถลดไขมันได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังคงรักษาความแข็งแรงของการเวทเทรนนิ่งของแต่ละท่าหลักๆเอาไว้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจพวกเวทโปรตีนอาหารเสริมต่างๆนะครับเสื้อผ้าสวยๆที่ผมชอบใส่เล่นฟิตเนสในจิมนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับทาง My Protein แล้วก็ใส่โค้ดผมนะครับ 2MP สามารถลดเพิ่มได้อีกนะครับโอเคครับทุกคนขอบคุณครับที่รับชมติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์ด้วยครับแล้วก็เจอกัน EP ต่อไปครับบ๊ายบาย